องฉันมองแล้วเศร้าโถอนาถตัวเราช่างโชติเคล้าไปได้ก่อนเคยพบสันติสุขในใจพระฤทธิ์คุ้มครองพ้องภัยพี่มารได้ไหมพยองเมื่อฟ้าสีทองฉันมองเศร้าจิตเสนนาชีวิตผิดปากฟ้องร้องอยู่อดสู้ด้วยรู้ซึ่งอยู่ชะไหนพระธรรมนุ่นนำสอนใจแล้วใหญ่จึงพายบาปนารุ่งเรืองสุริยาอุตส่าห์ใช้ส่องจนฉันมองรู้สึกตรึกในวิญญาองค์พระคริสต์ทรงตรัสวิงวอนแววมาลูกเอ๋ยจงอย่าดื้อดึงจงกลับมาฟังสิฟังคำพ่อฉันมองหายเศร้าพระคุณอุ่นใจเราอย่าโชดเคล้าเลยเพื่อนอยากเตือนอย่าเหมือนประหนึ่งสุกรเขาล้างมนต์ทินพินจรแล้วยังลงเกลือกลากตัวสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการกำลังใจประจำวันกับดิฉันเก๋เข้มทองเจ้าเจริญพรนะคะวันนี้มาพร้อมกับบทเพลงเพราะๆกับวิวสวยๆนะคะทุกครั้งก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นิพนธ์เจ้าเจริญพรซาลามีนะคะที่ท่านต้องโอ้ใช้กำลังมากเลยพี่น้องเสียเวลามากต้องใช้สายตาเยอะเลยนะคะในการทั้งถ่ายทำนะคะแล้วก็ในการต้องมานั่งตัดต่อพี่น้องบอกอีกแล้วก็บอกอีกทีบอกไปแล้วก็บอกอีกทีว่าการถ่ายทำเนี่ยพี่น้องจ๋ามันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเครื่องมือทันสมัยไฮโซมีแต่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี้แหละจ้านะที่ใช้โทรไปโทรมาอยู่นี่แหละนะเรียนไลน์ใช้ไลน์ใช้เฟซใช้ถ่ายทำใช้ตัดต่อทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละนะก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็พยายามทำดีที่สุดนะออกมาให้พี่น้องได้ดูแล้วก็สวยงามนะคะและ
มีกำลังใจมาฝากกันทุกวันนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ Facebook นะคะทางเพจทางกลุ่มไลน์ต่างๆถ้าใครฟังทาง YouTube ก็ติดตามให้หน่อยนะจ๊ะทางเฟซพี่น้องสามารถกดเข้ามาเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะโอเคตามนั้นอ่ะวันนี้นะคะอยากจะมาให้กำลังใจพวกเรานะคะในช่วงชีวิตของคนเรานะคะพี่น้องมันมีอารมณ์ไหนดีมันมีช่วงที่เรามองประมาณว่าขาขึ้นขาลงชีวิตในช่วงที่ดีและในช่วงที่ดูเหมือนว่าตกอับแต่ว่าคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์คนที่เชื่อในพระเจ้าเราจะไม่ได้คิดว่าชีวิตเราขึ้นแล้วก็ตกอับไม่นะคะถ้าเราไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไปไหนนะชีวิตเราจะเป็นไปตามพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่ำลงเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางมีมากมายในการจำหน่ายแจกผู้อื่นและเราไม่ต้องยืมจากคนอื่นอันนี้คือพระสัญญาของพระเจ้าถ้าพี่น้องติดตามพระเจ้าด้วยความซื่อชีวิตเราจะเป็นเหมือนขั้นบันไดไปแล้วก็หยุดเพื่อที่จะไปต่อมีข้อทดสอบผ่านไปต่อแต่การจุดตอนเวลาเราหยุดเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอาแล้วชีวิตฉันถ้าจะตกอับก็ให้แล้วนะถ้าพี่น้องเช็คดูแล้วว่าชีวิตท่านไม่ได้ทำบาปอะไรนะพี่น้องก็ไม่ต้องกลัวชีวิตท่านมีแต่จะสูงขึ้นดีไหมคะเอาละแต่หลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้ชีวิตฉันกำลังตกอับอย่างแรง ดวงตกบางคนบอกว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าก็จะบอกว่าดวงตกแต่อยากจะมาให้พวกเราลองมองแง่คิดอีกทีนึงนะคะว่าบางทีนะคะการตกอับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆหลายคนบอกดีได้ยังไงเนี่ยแย่จะตายอยู่แล้วนะ1พี่น้องดีนั่นคืออะไรเราจะเห็นน้ำใจเพื่อนมิตรแท้ที่อยู่รอบกายเราก็ตอนที่เราตกอับนี่แหละนะมีเพลงหนึ่งนะคะของใครนะสิริพรอัมไพพงศ์นะคะเขาจะคำนี้โอดีมากโดนใจมากเลยนะคะขอบคุณความจนที่ช่วยคัดคนจริงใจคนไม่จริงใจมันจะพิ้วไปก่อนเพื่อนเลยนะในยามที่เราอยู่ดีมีสุขก็มาลุ้มมาตุ้มเอาอกเอาใจนู่นนี่นั่นนะคะแต่พอเวลาช่วงที่เราตกทุกข์ได้ยากดูเหมือนว่าชีวิตเราอับจนเขาจะเริ่มชิงไปก่อนเราแต่ถ้าคนที่จริงใจกับเราพี่น้องเขาจะอยู่กับเรานะคะและไม่ว่าเราจะสุขเราจะทุกข์เราจะยากดีมีจนยังไงเขาก็จะยังอยู่เป็นคู่กับเราแม้แต่สามีภรรยานะคะพี่น้องตอนที่มีเงินมีทองรักกันดีหวานแววแววแววนู่นพากันไปเที่ยวช้อปปิ้งชาบูหมูกระทะอาหารเกาหลีนู่นอะไรก็ไม่รู้ละชื่นมื่นพากันเที่ยวไปแต่พอไม่มีเงินอะแล้วอะแล้วอะแล้วเริ่มงงงงเงงเงงงงงเงงเงงเป็นโรคอะไรรู้ไหมเป็นโรคซับจางขาดเงินพอขาดเงินอะแล้วอารมณ์เสียใส่กันแทนที่จะจับมือกันหันหน้ามาพึ่งพาอาศัยในพระเจ้ากลับมาโกรธกันเป็นเพราะเธอนี่แหละไม่มีวินัยในการใช้เงินซื้อเสื้อผ้าเยอะเกินไปผู้หญิงจะบอกเธอนั่นแหละก็เอาแต่แต่งรถซื้อไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นสาระเริ่มทะเลาะเบาแวงกันแล้วเมื่อไรที่เราเริ่มทะเลาะเบาแวงนะพี่น้องนะพระพรก็จะไม่เกิดนะคะดังนั้นในช่วงชีวิตที่ตกอับเราก็จะได้เห็นบางคนนะสามีภรรยาหย่ากันเลยหย่ากันเลยจากความรักที่หวานชื่นเตียงหักไปเลยเอาไปคนละทิศคนละแดนคนละทางเพราะว่าไม่อยากรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นเวลาพี่น้องตกความเวลาเราตกอับลองมองดูรอบข้างนะคะจะสอนคนรอบข้างเราน้องๆอะไรก็จะบอกอยู่เสมอว่าเวลาเราตกอับเรารู้สึกย่ำแย่ให้ดูสิว่ามีคน3พวกที่อยู่กับที่อยู่กับเราที่เราต้องคิด1
ให้เราสังเกตนะ 1. พวกที่ชอบสร้างปัญหาให้กับเรา 2. คนที่อยู่กับเราเมื่อเรามีปัญหา 3. คือคนที่ทิ้งเราเมื่อยามเราเจอปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องคน2ไอ้คนกลุ่มแรกกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเอาทิ้งเอาขว้างไปเลยเพื่อนอย่างนี้นะไม่ต้องมีก็ดีซะดีก็ดีกว่านะแต่คนที่อยู่กับเราในทุกสถานการณ์ในความทุกข์ยากพี่น้องรักษาน้ำใจดูแลกันให้ดีๆสามีภรรยานะเจอปัญหาทุกสุขอะไรก็ฝ่าฟันไปด้วยกันอย่ามานั่งโทษซึ่งกันและกันนะคะและที่สำคัญพี่น้องมีข่าวเลิศประเสริฐศรีนั่นคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระสหายอันดีเลิศพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยนะคะดังนั้นเองนะคะเมื่อเจอกับความรู้สึกตกอับนะคะพี่น้องจงอดทนกับความทุกข์ให้ได้และทนที่จะไม่หันไปในทางที่ผิดนะคะและคิดเสียว่าปัจจัยภายนอกทำให้เราตกต่ำได้แต่จะทำให้ตัวเราตกต่ำด้วยตัวเราเองอย่าทำเด็ดขาดเขาบอกสูงหรือต่ำมันอยู่ที่เราทำตัวเองคนอื่นมองดูถูกเรายังไม่เท่ากับเราดูถูกตัวเองนะถ้าเรารู้สึกสมน้ำหน้าตัวเองแล้วล่ะมันโน่นนี่นั่นพี่น้องนะโอเคถ้าเราทำผิดจริงเราก็กลับเนื้อกับตัวกับใจใช่ป่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็จงนิ่งแล้วก็ลองใคร่ครวญนะคะดูบางทีเราอมไม่เป็นไรวันนี้มันไม่ใช่วันของเรามันเป็นวันที่ย่ำแย่เป็นวันโลกาวินาศสำหรับเราแต่วันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราเป็นวันที่ดียอดเยี่ยมนะคะดังนั้นเป็นพี่น้องเวลารู้สึกตกอับก็ให้ทนเอาภาษาเมืองว่าอดเอาไงแล้วนะอดเอานะโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักความอดทนเมื่อทนแล้วเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อการทดลองเข้ามาเมื่อท่านทนได้จนถึงที่สุดเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปพี่น้องจะได้รับการเลื่อนขั้นพี่น้องจะได้รับการอวยพระพรนะคะตอนเจอปัญหาเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อตอนเราเจอประสบความทุกข์ยากลำบากมันไม่น่าชื่นใจเลยแต่เมื่อมันผ่านไปแล้วเราจะพบกับพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าดังนั้นอดทนทหารอดทนโอเคไหมคะต่อไปเลิกโทษคนอื่นนะคะและหันมามองตัวเองเพราะถ้าคุณโทษแต่คนอื่นคุณก็ทำได้แค่ระบายความอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองโทษนู่นโทษฟ้าโทษดินโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษไปหมดเลยแต่เราไม่มองดูตัวเองเราก็จะมีโอกาสที่เราจะแก้ไขตัวเองบางคนโทษไปโทษมานะพี่น้องโทษแม้กระทั่งพระเจ้าตัวเองเนี่ยบางครั้งนะบางคนนะคะพี่น้องไม่มีวินัยในการใช้เงินใช้เงินมือเติบหน้าใหญ่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเป็นหนี้เพียบเลยแล้วก็มาอ้อนวอนขอพระเจ้าช่วยปลดหนี้ให้หน่อยพี่น้องแล้วบางทีพระเจ้าก็ช่วยปลดหนี้ไม่ทันใจโมโหพระเจ้าไม่มาโบสถ์โมโหศิษยาภิบาลโมโหพี่น้องว่าแรงน้ำใจเอาเวลาก่อนนี่นะท่านก็ไม่เห็นถามใครสักคนท่านก็ไปทำตามใจของท่านเองแต่พอเวลามีปัญหามายนโอ้มันเป็นความผิดคนนั้นไม่ช่วยฉันมันเป็นความผิดคนนี้ไม่ช่วยฉันดังนั้นพี่น้องจากพงจงช่วยพิจารณาตัวเองเวลาเราตกอับนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าโอ้ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันผิดพลาดตรงนี้วันหลังก็อย่าทำอีกโอเคไหมคะมีวินัยนะคะแล้วก็รู้จักวิเขาเรียกอะไรนะดูแลตัวเองพิจารณาตัวเองนะคะต่อไปนะคะหาทางแก้ไขใช้สติปัญญาอะไรที่ไม่รู้ก็ฝึกให้มันรู้นะคะอะไรที่ไม่เป็นก็ฝึกให้มันเป็นความสุขอยู่กับเราได้ไม่นานฉันใดความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานฉันนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องมีความอดทนเนื้อความทุกข์ให้ได้นะคะอย่างที่บอกบางทีเราค้าขายเจ๊งขาดทุนไม่เป็นท่าเนี่ย
โหพี่น้องมันเจ็บมากนะมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งหรือบางทีอาจจะไปหยิบยืมคนอื่นมาโอ้ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นที่เราคิดพอเราไม่ได้เป็นเนี่ยตามเป้าหมายมันก็ขาดทุนแต่นี่แหละพี่น้องหลายหลายคนโกรธพระเจ้าทำไมไม่อวยพรฉันเอ้าแล้วบางคนนะพี่น้องไปค้าขายนะวันอาทิตย์ก็ไม่มาโบสถ์สิบรถก็ไม่เคยถวายพระเจ้าก็ไม่เคยสนใจแต่พอคุณขาค้าขายขาดทุนคุณทำชีวิตของคุณพังแล้วก็เอ้ามาโทษพระเจ้าล่ะเด้อพระเจ้านี่แหละไม่ช่วยเอ้าเป็นซะอย่างนั้นพี่น้องนะเพราะฉะนั้นนะคะจงพิจารณาตัวเองในขณะชีวิตของเราตกอับเราสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆมากมายนะคะไม่ว่าผู้คนรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราสำรวจตัวเองนะคะและที่สำคัญพัฒนาตัวเองเพื่อเราจะไม่ไปตกหลุมนั่นอีกนะ พี่น้องขับรถยนต์เนี่ยนะคะขึ้นมาที่บ้านเก๋เนี่ยถนนมันไม่ดีเลยนะคะมันไม่ดีเอาซะเลยแล้วก็บางทีฝนตกมากๆเนี่ยมันจะซ้อนะคะซ้อลึกมากเลยนะคะน่ากลัวคือถ้าตกลงไปในรถเรียกว่าอะไรเลยนะตะแคงอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับขึ้นขับลงเนี่ยเก๋จะต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็เคยบางครั้งการขึ้นมาในที่เนี่ยนะพี่น้องต้องมีวิชาการขับรถที่ดีทักษะที่ดีในการขับรถสักหน่อยนะต้องรู้จักการเร่งขึ้นให้มันได้ระดับไม่อย่างนั้นพี่น้องมันจะไปไม่ได้นะคะเคยมีวันหนึ่งนะคะขับขึ้นมาแล้วพี่น้องปรากฏว่าฝนมันตกเยอะแล้วก็ดินมันซุดเร่งมาแล้วตามปกติปรากฏว่าโอ้โหพี่น้องล้อมันจมแล้วมันก็ฟรีด้วยความตกใจเราก็ยิ่งเร่งมันจนคันนี้ที่ว่ายางไหม้เหม็นมากๆเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องค่อยๆถอยยิ่งเป็นคนถอยรถไม่เก่งเยอะถอยไปต่อมาวันหลังนะจำเลยนะตรงนั้นนะมีหลุมข้างบนมันดูดีข้างล่างมันมีหลุมจะไม่ไปเหยียบมันอีกเลยจะไม่ไปเฉียดใกล้ตรงนั้นอีกเลยพี่น้องชีวิตก็เป็นเช่นนั้นนะคะอะไรที่เราผิดพลาดก็ต้องแก้ไขนะคะอาระในพระธรรมโยชัวบทที่1ข้อที่5ถึง9ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีใครจะยืนหยัดอยู่ต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดนะคะเพราะพระเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินเป็นมรดกซึ่งปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาและเราจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดนะคะพี่น้องเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขั้นคร้ามหรือตกใจเลยพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปจงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่ากลัวเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าคนชอบทำล้มลงก็จะไม่เหยียดยาวพระเจ้าก็จะพยุงเขาขึ้นมาพี่น้องสำคัญตรงที่ว่าเราล้มแล้วเราเรียนรู้อะไรไหมเราเรียนรู้ในการที่จะเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าไหมหรือเราเอาแต่โทษคนนู้นคนนี้และโทษพระเจ้าแล้วไม่เคยมองดูตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเองในวันนี้นะคะก็อยากให้แง่คิดนะคะว่าแม้ว่าทุกคนจะทิ้งคุณไปนะพระเจ้าจะไม่ทิ้งคุณอย่างแน่นอนสำคัญถ้าคุณผิดคุณก็ต้องกลับใจนะอย่าทำเป็นเอาหูอนาไปตาไปไร่แล้วก็กบเกินความผิดตัวเองมันไม่มีใครโกหกพระเจ้าได้หรอกนะเพราะฉะนั้นขอให้เรานะคะไวต่อการในการที่จะเขาเรียกอะไรนะดูแลตัวเองในการที่จะสังเกตจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยนะคะที่เราจะรู้จักวินิจฉัยดูแล
จิตใจตัวเองในยามที่เราตกอับว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไรเราโทษคนอื่นเราโทษพระเจ้าไหมหรือเราเรียนรู้อย่างที่บอกนะคะเรียนรู้คุณจะรู้ว่าคนรอบข้างเข้าเป็นยังไงตอนที่คุณตกอับเนี่ยจะได้รู้จะได้มีเพื่อนที่แท้จริงจะได้มีคู่ที่แท้จริงโอเคไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกนะเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะได้สำรวจตัวเองโอเคเราบกพร่องตัวนี้ใช่ไหมต้องพัฒนาต้องฝึกฝนต้องระมัดระวังให้ดีกว่าเดิมนะและหลังจากนั้นพี่น้องเราต้องเรียนรู้ในการพึ่งพาและวางใจในพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ทิ้งพระองค์ไม่ทิ้งจริงๆนะคะมนุษย์บอกว่าฉันจะไม่ทิ้งคุณปาดโถไม่เกิน7วัน5วันถ้ามีปัญหาฉันหนีไปก่อนเพื่อนเลยแต่คนที่พูดดีๆนี่นะไปก่อนเพื่อนเลยพี่น้องในชีวิตได้เห็นมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเองพี่น้องพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราจริงๆนะคะเพียงแต่ท่านอย่าทิ้งพระเจ้าโอเคไหมคะสำหรับวันนี้จากลาไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะคะการตกอับมันอยู่ไม่นานหรอกความทุกข์มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะไปนะคะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนแต่พระเจ้าทรงยั่งยืนเที่ยงแท้ศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงธรรมขอพระเจ้าพระพรสวัสดี